สวัสดีครับอ่ะนั่งลงเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์ของเราจาก2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้รู้เรื่องของดินไปใช่ไหมครับเราได้เรียนรู้เรื่องของสมบัติทางกายภาพของดินไปใช่ไหมครับและได้เรียนรู้เรื่องของการอุ้มน้ำของดินใช่ไหมครับแต่ชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาทำการศึกษาเรื่องของการจับตัวของดินแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้เรียนร่วมสนุกกันเช่นเคยอ่ะยืนขึ้นครับอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นพร้อมหรือยังพร้อมอ่ะพร้อมแล้วชูมือขวาชูมือซ้ายปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง1ชุดน้องๆครับเราจะไปไหนนะคะบ๊ายบายค่ะอ่ะรอเพลงแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับปากกาติวเตอร์อัจฉริยะเพลงเด็กแสนสนุกพร้อมนะครับพร้อมแล้วเพลงนี้นะครับไปยกไปยกเลยไปไหมยกแล้วแรงนำพายหมุนยกโยกไปแล้วใบไม้ลูกปัดใบไม้หมุนหมุนโลกไม่เล่นลูกไม่เล่นโยกไปหมุน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 ไปซ้ายขวาโยกไปแล้วไปไหมไปเลยสมุดโยกหน่อยเร็วหมุนหมุนโบกมือไปคลื่นคลื่นอายุจบแล้วอีกเพลงหนึ่งไหมเพลงอะไรแมงมุมเนาะแมงมุมแมงมุมแตงโมก็ได้แตงโมโยกไปแล้วเฮ้ยมาสเวนโยกหน่อยโยกหน่อยแล้วโยกอยู่โยกอยู่ยังโยกอยู่โยกอยู่โยกอยู่เล็กๆเด็กๆเป็นแตงเม็ดเล็กกลายเป็นแตงพ้นใหญ่เป็นแตงเล็กๆจับไว้นะพวกเด็กๆจับไว้เล็กๆใหญ่อ่ะลืมเล็กๆแต่เม็ดเล็กแต่เป็นแต่ผลใหญ่
เล็กเล็กจับไว้แต่งต้นใหญ่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจบแล้วผมให้ตัวเองหน่อยนั่งที่ให้เรียบร้อยทำหน้าที่ให้เรียบร้อยนะครับทีให้เรียบร้อยเป็นไงสนุกไหมสนุกแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เต้นชั่วโมงต่อไปนะครับนะครับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการจับตัวของเนื้อดินกันนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการอุ้มน้ำของดินไปทบทวนกันสักเล็กน้อยการอุ้มน้ำของดินนะครับดินชนิดไหนครับอุ้มน้ำได้ดีที่สุดครับดินชนิดที่สามครับสามใช่ไหมครับอุ้มน้ำได้ดีสุดคือดินชนิดที่สามรองลงมาคือดินชนิดที่1และสุดท้ายคือดินชนิดที่2ใช่ไหมครับดินชนิดที่2ต่อไปการไหลผ่านน้ำของดินดินที่มีการไหลผ่านน้ำเร็วที่สุดคือดินชนิดไหนครับชนิดที่2ใช่ไหมครับรองลงมาคือดินชนิดที่1ใช่ไหมครับดินชนิดที่1สุดท้ายคือดินชนิดที่3นะครับต่อไปเวลาดินเปียกแล้วเราเอามือไปจับเนื้อดินดูดินที่ติดนิ้วมือเรามามากที่สุดคือดินชนิดที่3รองลงมาคือดินชนิดที่1สุดท้ายคือดินชนิดที่2นะครับดินชนิดที่2นะครับในชั่วโมงนี้เราจะมาดูการจับตัวของเนื้อดินกันนะครับว่าเนื้อดินแต่ละชนิดนะครับมีการจับตัวเป็นอย่างไรนะครับขออาสาสมัครเหมือนเดิม3คนนั่งที่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 ดูครูเลือกเองคนที่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราเอาเก็บไว้ก่อนนะครับมาลูกมนัสวินมามังกรมาลูกมาเดี๋ยวรอชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราได้ออกมาสาธิตกันเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกันออกมานั่งที่ให้เรียบร้อยประจำนะครับดินนะครับดินชนิดที่1ของเรานะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับชนิดที่1ยังสีเหมือนเดิมอยู่นะครับยังสีเหมือนเดิมอยู่นะครับยังเป็นสีเหมือนเดิมอยู่นะครับดินชนิดที่1ของเรานะครับต่อไปไปดูดินชนิดที่2ของเรานะครับดินชนิดที่2ของเราก็ยังเป็นดินชนิดเดิมอยู่เห็นมั้ยครับดินเป็นดินชนิดเดิมอยู่นะครับดินชนิดเดิมอยู่ต่อไปไปดูดินชนิดที่3นะครับดินชนิดที่3เหมือนเดิมดินชนิดที่3ก็ยังเป็นดินเหมือนเดิมนะครับตัวเดิมอยู่นะครับตัวเดิมอยู่นะครับต่อไปครูจะให้เพื่อนๆของเรานะครับทำการเทน้ำนะครับลงไปผสมกับดินแล้วทำการคลุกเคล้าน้ำกับดินให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการสังเกตดูซิว่าดินมีการจับตัวกันอย่างไรนะครับดินมีการจับตัวกันอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวครูแจกใบบันทึกผลการทดลองให้นักเรียนก่อนนะครับเพื่อนักเรียนจะได้บันทึกไปด้วยสังเกตไปด้วยนะครับเดี๋ยวนักเรียนลืมนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเอาแบบบันทึกกันไปสักครู่นะครับได้แบบบันทึกแล้วนะครับเขียนชื่อให้เรียบร้อย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 นะครับสองแผ่นเพื่อต่อนะครับใครได้แล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะไม่ได้แล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยไม่คุยกันนะครับไม่คุยกันนะครับไม่คุยกันไม่คุยกันธนพล
ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเพื่อนสาธิตการทดลองนะครับข้างหลังไม่คุยกันนะครับข้างหลังไม่คุยกันข้างหลังไม่คุยข้างหลังดูเพื่อนนะครับครูจะให้เพื่อนๆเรานะครับทำการเทน้ำลงไปผสมกับดินนะครับเทครับค่อยๆเทลงไปไม่ต้องเทเยอะนะครับไม่ต้องเทเยอะอีกนิดนึงอีกเทมือขวาลูกค่อยเทลงไปเทราดน้ำลงไปราดมันทั่วเลยค่อยเทราดลงไปมันทั่วเลยนะครับเทราดลงไปมันทั่วเทลงไปเลยค่อยเทลงไปเทลงไปอีกเทราดน้ำลงไปอีกให้ทั่วเลยทีนี้วางวิกเกอร์ไว้ทำมาวิกเกอร์ไว้ข้างๆทีนี้มือสองข้างเลยนะครับไปสองข้างลงไปขยำนะครับขยำดินลงไปเลยขยำทั้งสองข้างเลยนะครับสองข้างมือทั้งสองมือเลยเต็มเต็มมือเลยขยำลงไปขยำนวดลงไปขยำนวดลงไปลูกขยำแล้วนวดลงไปขยำนวดลงไปนวดนวดไปนวดลงไปนวดลงไปเพื่อนจะอยู่ในชั้นนะครับเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยขยำขยำเลยปนเลยขยำเลยขยำลงไปขยำลงไปขยำลงไปเป็นไงขยำลงไปขยำบีบ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 ตรงนี้บีบนวดนวดดินลงไปนวดดินเข้าไปนวดดินเข้าไปนวดดินเข้าไปนะครับนวดดินเข้าไปไม่คุยกันนะครับสังเกตเพื่อนดูครับสังเกตเพื่อนดูสังเกตเพื่อนดูนะครับสังเกตดูปั้นปั้นปั้นขยำขยำขยำไม่หัวร้อนนะครับลูกปัดขยำพอทีนี้เอามือนะครับวางลงไปบนดินวางลงไปแปะลงไปแตะลงไปทีนี้เพื่อนๆคอยดูนะครับดูทีนี้ดูดินชนิดที่หนึ่งก่อนชูขึ้นมาจะขึ้นให้เพื่อนดูดินชนิดที่2ครับยกขึ้นมาดูดินชนิดที่3ทีนี้เพื่อนๆบันทึกผลการทดลองลงไปนะครับในข้อที่1นะครับเห็นไหมครับในช่องที่1เห็นไหมครับปริมาณดินที่ติดมือสังเกตดูชูเพื่อนดูชูเพื่อนดูอย่าเพิ่งเอาลงอย่าเพิ่งเอาลงชูเพื่อนดูก่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าดินที่ติดมือนะครับมีปริมาณตัวไหนมากที่สุด3นะครับ3มากที่สุดติ๊กลงไปติ๊กลงไป3มากที่สุดรองลงมาก็คือดินชนิดที่ดินชนิดไหน11ติ๊กลงไป1ติ๊กลงไปน้อยที่สุดคือดินชนิดที่2ใช่มั้ยครับน้อยที่สุดคือดินชนิดที่2ใช่มั้ยครับดินชนิดที่2มีปริมาณน้อยที่สุดใช่ไหมครับมีปริมาณดินน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆนะครับลองปั้นดินที่เพื่อนๆได้รับผิดชอบนะครับปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของเราดูลองปั้นดูปั้นเป็นก้อนกลมๆไปเป็นตัวอะไรดูก็ได้ปั้นใหญ่ๆเลยปั้นเยอะๆเลยลูกปั้นเยอะๆเลยตัวใหญ่ๆหน่อยลองปั้นดูลองปั้นดูนะครับลองปั้นดูเป็นยังไงให้เวลาสักเล็กน้อยลองปั้นดูปั้นให้ได้นะครับปั้นให้ได้ต้องปั้นเป็นรูปให้ได้ป
ั้นดูปั้นได้ไหมลองปั้นดูครับอ่ะเสร็จยังใบมะกาดอ่ะไปเป็นลูกกลมๆก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะไปเป็นลูกกลมอ่ะไปเป็นลูกกลมอ่ะเงียบนั่งที่นะครับปังมาดูนะครับอ่ะแบมือไว้แบมือไว้ลูกแบมือไว้น่ะแบมือป้าแล้วมาแบมือดูนะครับการจับตัวของดินนะครับชนิดไหนดีที่สุดครับชนิดที่3รองลงมาคือดินชนิดที่1นะครับสุดท้ายคือดินชนิดที่2ใช่ไหมครับดินชนิดที่3จับตัวดีที่สุดรองลงมาคือดินชนิดที่1และจับตัวไม่ดีเลยคือดินชนิดที่2นะครับปั้นขึ้นมาก่อนต่อไปเราจะไปดูการคงสภาพของดินนะครับปั้นเสร็จแล้วกำไว้นิดนึงกำหลวมแล้วลองคว่ำมือลงน่ะเห็นไหมครับดินชนิดไหนคงสภาพดีที่สุดดินชนิดที่3รองลงมาคือดินชนิดที่1และไม่คงสภาพเลยคือดินชนิดที่2ใช่ไหมครับดินชนิดที่2นะครับบันทึกผลการทดลองลงไปบันทึกผลการทดลองที่เราได้ศึกษาลงไปนะครับบันทึกลงไปนะครับนะครับนักเรียนก็ได้เห็นไปแล้วนะครับได้บันทึกผลการทดลองไปหรือยังบันทึกการทดลองยังครับบันทึกการทดลองยังครบ3ยังครบ3ยังครบแล้วนะครับเดี๋ยวปรบมือให้เพื่อนๆทั้ง3คนที่ออกมาสาธิตหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยพอแล้วครับพอแล้วเก็บวางเดี๋ยวเราไปล้างมือนะครับล้างมือที่ด้านหน้าครับครูมีถังให้ล้างมืออยู่มีน้ำให้ล้างมืออยู่นะครับเดี๋ยวไปล้างมือด้านหน้านะครับเดี๋ยวนำไปน้ำไปล้างมือที่ด้านหน้านะครับระหว่างที่รอเพื่อนล้างมืออยู่เรามาทำการดูตารางผลการทดลองของเราอีกสักหน่อยนะครับผลการทดลองนะครับข้อที่1บอกว่าปริมาณดินที่ติดมือตอนที่เพื่อนชูมือขึ้นมาชนิดไหนครับมีปริมาณดินติดมือมากที่สุดชนิดที่3ใช่ไหมครับรองลงมาที่มีปริมาณดินติดมือมาคือชนิดที่1ใช่ไหมครับชนิดที่1สุดท้ายก็คือชนิดที่2ใช่ไหมครับชนิดที่2นะครับต่อไปไปดูเวลาเพื่อนปั้นเป็นรูปวงกลมอยู่เห็นไหมครับได้รูปวงกลมอยู่ดินชนิดไหนครับที่สามารถปั้นเป็นรูปวงกลมและเนื้อดินจับตัวดีที่สุดครับดินชนิดที่3ใช่ไหมครับรองลงมาคือดินชนิดที่1สุดท้ายคือดินชนิดที่2ใช่ไหมครับดินชนิดที่2ต่อไปไปดูนะครับการคงสภาพของดินใช่ไหมหลังจากที่เพื่อนปั้นเสร็จแล้วเพื่อนลองคว่ำดูดินชนิดไหนจะคงสภาพมากที่สุดใช่ไหมครับดินชนิดที่3ใช่ไหมครับคงสภาพดีที่สุดรองลงมาคือดินชนิดที่1และดินที่ไม่คงสภาพเลยคือดินชนิดที่2ใช่ไหมครับดินชนิดที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูเก็บเดี๋ยวมีกิจกรรมสุดท้ายให้ทำจะมีของฝากกลับบ้านเรา1ชิ้นมาเก็บนะครับเก็บนะครับเดี๋ยวเก็บทางนู้นดีกว่าครับมานั่งที่ครับนั่งที่คุณเดินไปเก็บเองหลุดคุณเดินไปเก็บเองน่าครับน่าเสร็จยังไม่เล่นครับไม่เล่นน่าเสร็จยังมาจบแล้ว
อ่ะมาลูกมาสักครู่ครับมาอ่ะนั่งที่ให้เรียบร้อยนั่งที่ให้เรียบร้อยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวอ่ะเดี๋ยวมีกิจกรรมอีก1กิจกรรมให้ทำนะครับเมื่อสักครู่ดื่มชนิดไหนจับตัวดีที่สุดดื่มชิ้นที่3จับตัวดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงท้ายชั่วโมงครูจะเอาดื่มชิ้นที่3มาให้นักเรียนปั้นเป็นรูปตามจินตนาการนั่งลงครูแจกกระดาษให้ก่อนนะครับจะได้ไม่เลอะโต๊ะเรานะครับเดี๋ยวแจกกระดาษนะครับให้ปั้นทุกคนเลยนะครับให้ปั้นทุกคนเลยกระดาษไว้รองนะกระดาษไว้รองจะได้ไม่เลอะโต๊ะนะครับนั่งทีให้เรียบร้อยนะครับ2แผ่นนะครับ2แผ่นไม่เล่นกันครับไม่เล่นกันลูกไม่เล่นกันนะครับสองแผ่นคนละแผ่นลูกเงียบๆหน่อยเลยเดี๋ยวคุณจะให้ปั้นนะครับคิดไว้ว่าอยากปั้นรูปอะไรคิดไว้นะคิดไว้ให้ใจปั้นรูปอะไรให้ก่อนได้แล้วปั้นเลยได้แล้วปั้นเลยได้แล้วปั้นเลยคนละหนึ่งก้อนปั้นรูปตามจินตนาการเราปั้นเลยนะครับปั้นเลยโอ้ยหล่นนวดหน่อยนวดหน่อยไม่ทุบไม่ทุบนวดเอานะครับลูกนวดเอาลองปั้นดูโอ้ติดแน่นเลยปั้นดูโอ้ติดปั้นดูครับปั้นดูอะไรก็ได้ปั้นดูนวดนะครับนวดไปนวดแล้วก็ปั้นนะครับติดให้2ก้อนเลยก้อนเล็กลองปั้นดูนะครับลองปั้นดูปั้นรูปตามจินตนาการนะครับลองปั้นรูปตามจินตนาการดูให้เวลา15นาทีลองปั้นดูนะครับเดี๋ยวจะปั้นเป็นรูปอะไรได้บ้างเอ่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปฝากผู้ปกครองที่บ้านกันถือไปเลยนะครับไปฝากผู้ปกครองที่บ้านวันนี้หนูเรียนดินชิ้นที่3มาจับตัวดีที่สุดปั้นเลยครับปั้นเลยปั้นเลยปั้นเลยครับปั้นตามจินตนาการของเรานะครับตามจินตนาการของเราเลยนะครับนวดๆก่อนนวดๆก่อนนวดมันเข้ากันก่อน
ั้นเลยครับไม่ต้องบอกครูก็ได้ครับลูกปั้นเลยปั้นเลยลูกปั้นเลยไม่เล่นไม่เล่นลูกปั้นเลยอ่ะปั้นดูลูกกระต่ายลูกช้างลูกอะไรบ้างอุลตร้าแมนเหรอปั้นดูปั้นดูครับปั้นดูปั้นรูปอะไรเนี่ยกินดอกยางปั้นรูปอะไรลูกดีๆลูกดีๆคูณปั้นดีปั้นดีๆลูกปั้นรูปอะไรเ
ป้ารูปอะไรนี่คิดออกอย่างป้ารูปอะไรตัวเอาไหมถ้ารูปได้ค้างเนาะตัวอะไรดีตามนี่นะหางได้ตัวแล้วไปทำหัวหัวอีกใส่หัวให้อะไรนะเป็นพ่อมันเหรอแล้วลูกมันล่ะเอาพ่อไปลงให้ลูกช้างกินด้วยดิก็มีแต่แม่ช้างไอ้ตัวไอ้ช้างนี่ไงช้างใช่ไหมช้างไว้ช้างช้างมาเดียวช้างมาเดียวช้างมาเดียวช้างแม่งก่อนมันเป็นปั้นข้างบนตัวแล้วลูกไปสัตว์ไว้
รูปอะไรอ่ะถือกระดาษไปเลยหรอกยกให้โชว์เลยนี่ของปั้นนี่เดี๋ยวเพิ่งไปนั่งก่อนจะเสร็จแล้วตอนเดียวอดทนไว้ไม่เล่นไม่เล่นพูดไม่เล่นไม่เล่นหรอกไม่เล่นเสร็จยังย่างโอ้ฟังให้หมดก้อนเลยเหรอโอเคนะครับเดี๋ยวเราให้ปั้นต่อกันเก็บก่อนวางไว้ลงก่อนนะใครปั้นรูปอะไรบ้างยกให้ดูหน่อยเร็วยกดูให้หน่อยเร็วยกให้ดูหน่อยเร็วยกชูชูรูปที่ปั้นให้ดูหน่อยชูให้ดูหน่อยน่แถบปั้นรูปอะไรเอ่ยยกขึ้นดูยกขึ้นดูรูปไหนก็ได้ยกขึ้นดูหน่อยเศรษฐวุฒิก็รูปอะไรหรือเศรษฐวุฒิโอ้เก่งมากเลยเอาวางลงลูกวางลงโอเคครับไม่เป็นไรลูกวางก่อนฟังก่อนสักเล็กน้อยนะครับนะครับหันหน้ามาฟังครูก่อนแป๊บนึงนะครับฟังนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการจับตัวของดินใช่ไหมครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการจับตัวของดินไปแล้วนะครับว่าดินชนิดไหนมีการจับตัวดีที่สุดนะครับแล้วในชั่วโมงต่อไปนะครับนักเรียนจะมารู้จักกับดินแต่ละชนิดดินชนิดที่1 นะครับดินชนิดที่2และดินชนิดที่3
ว่าดินแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเราจะมาทำการรู้จักกับดินทั้ง3ชนิดนี้กันว่าดินทั้ง3ชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั้นดินน้ำมันกันต่อนะครับเราจะเก็บไว้ปั้นดินต่อนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวหัวหน้าห้องครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง1ชุดนั่งนิดนึงมือวางไว้บนโต๊ะไม่จับดินน้ำมันแล้ววางไว้ก่อนครับวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนหัวหน้าห้องครับไว้เจอกันชั่วโมงหน้าครับ